ทำเป็นที่อยู่ของพระอริยเจ้าที่อยู่แล้วอยู่เล่าหรือกัมมิปัตเจกะเจกสัจจะมีปัตเจกสัจจะบรรเทาละได้แล้วนั้นมีการเป็นเหมือนตาลยอดด้วนเว้นราคะและโทสะไปขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุ